สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้มาแชร์บรรยากาศประสบการณ์การเดินทางนะครับก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องการเดินทางจริงๆนะก็ถ้าใครไม่เคยสนใจเรื่องการเดินทางตรงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับก็คือเป็นวิวจากรถไฟตู้นอนนะครับชั้น2ปรับอากาศนะครับสายใต้ผมนั่งขบวนที่36นะครับบัตเตอร์เวิร์ดหาดใหญ่กรุงเทพนะครับบัตเตอร์เวิร์ดนี่จะเป็นเมืองอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับปีนังครับเกาะปีนังนะฮะนี่เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างหัวหินไปชะอำนะครับนี่ก็จะเป็นวิวตอนเช้านะครับตอนนี้6โมงกว่าครับผมแล้วก็ตื่นมาละนั่งมองวิวสองข้างทางนะครับตามเมื่อกี้เห็นเราจะมีพวกป่ากระถินซะเยอะนะพวกต้นกระถินจะขึ้นริมทางรถไฟเยอะมากถ้ามองไกลๆตรงด้านนู้นนะครับจะเห็นยอดคอนโดโผล่มาครับพวกคอนโดหรูๆริมทะเลนะฮะนี่ก็ภายในตู้รถนะครับผู้โดยสารยังไม่ได้ตื่นหมดครับบางที่เขาก็ตื่นแล้วบางตู้ที่นั่งเขาก็ยังไม่ได้ตื่นครับผมขบวนนี้น่าจะตรงเวลานะครับก็ไม่มีการล่าช้าเสียเวลาแต่อย่างใดที่ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างนี้ครับเรานอนอยู่ในเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินทางด้วยรถไฟก็คือว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราลื่นม่านปิดนะตรงนี้มันสามารถลื่นม่านปิดได้นะครับนะฮะปิดหมดเนี่ยก็เวลานอนปิดหมดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศเราเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องนอนที่กำลังเคลื่อนที่ได้นะครับเรามองออกไปนี่ชีวิตผู้คนสีสันต่างๆนี่ฮะอยู่ทั้งหมดอยู่ภายใต้มุมมองของเรานะครับมาทางเลื่อนม่านนี่ครับเป็นวิวเหมือนเรามีหน้าต่างบานใหญ่ๆนะครับแล้วก็อยู่ติดกับห้องนอนอยู่กับเตียงนอนเราเลยแล้วก็ตื่นมาแล้วเราก็มองไปนะครับนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รถไฟเนี่ยมันจะไม่ได้บริเวณที่สังเกตใช่ไหมครับเนี่ยเป็นบ้านเล็กบ้านสังกะสีเป็นทางเล็กๆโสมๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นอะไรที่ไม่ใช่ติดกับถนนใหญ่แต่คนเดินทางในถนนเนี่ยเราก็จะเจอภาพเดิมๆครับปั๊มน้ำมันร้านขายเครื่องอะไรอู่ซ่อมร้านค้าตึกแถวนะครับเพราะอะไรที่ติดถนนเนี่ยก็คนก็มาทำมาค้าขายมาอะไรต่ออะไรก็จะเป็นภาพที่เห็นจนเบื่อนะครับแต่นี้เราได้เห็นภาพชีวิตเห็นอะไรที่ต่างออกไปช่วงนี้เขาอาจจะวิ่งชะลอปกติก็จะวิ่งเร็วกว่านี้นะครับอาจจะเป็นว่าบางช่วงเนี่ยเขามีการซ่อมทางแล้วก็เปลี่ยนไม้หมอนนะครับจากไม้หมอนไม้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นไม้หมอนปูนกันหมดน่าจะใกล้ถึงชะอำแล้วมั้งครับเนี่ย
ี่ก็เป็นที่หนองน้ำครับมาเหมือนเรานอนอยู่กับที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้ากำลังสดชื่นแล้วก็โลกทั้งโลกก็วิ่งผ่านเราไปนะครับเราวิ่งผ่านไปอันนี้เป็นบรรยากาศที่การเดินทางอย่างอื่นไม่มีนะครับอย่างรถอย่างอะไรเนี่ยไม่มีหนึ่งครับด้านนู้นเป็นถนนใหญ่นะฮะสังเกตป้ายโฆษณาเรียงรายถ้าเราเดินทางด้วยถนนอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นได้พวกนี้ป้ายโฆษณาเห็นอะไรต่ออะไรแต่นี้เราเห็นแต่ป่ารอบข้างนะครับที่ดินว่างอะไรต่ออะไรมากมายก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับหวังว่าคงจะชอบนะครับบรรยากาศตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็เหม่อมองสองข้างทางไปเรื่อยไม่ใช่สองข้างทางกับรถไฟมันมีข้างเดียวนะฮะแล้วก็พอเราปิดม่านหมดอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับนี่ผมไม่ได้ปิดหมดถ้าปิดหมดตรงนี้ก็เหมือนเป็นโลกส่วนตัวของเรานะฮะแต่ตอนเช้าพนักงานเขาจะมาถามมีกาแฟไหมครับรับกาแฟอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถสั่งกาแฟและทานนั่งจิบไปนะฮะเป็นอีกสีสันประสบการณ์การเดินทางครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาตรงนี้นั่งชมวิวไปเรื่อยนะครับ